มาแบ่งปันเรื่องนี้แล้วมันมีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับชีวิตเรายังไงนะครับอันแรกคือเรื่องเวลาทุกคนผมคิดว่าเกือบจะทุกคนนะให้ความสำคัญกับเวลานะครับแล้วก็เคยพูดไว้ในหัวข้อหนึ่งหรือแชร์ไว้เหมือนกันว่าเวลาของเราไม่เท่ากันเวลาบางทีมันเป็นความรู้สึกแม้นมันจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนะครับบางคนก็สามารถทำให้เวลาหยุดอยู่กับที่ได้บางคนก็มีความรู้สึกว่าเวลามันเร็วจังบางคนก็ว่ามันช้ามากนะครับฉะนั้นเวลามันผมคิดว่ามันเป็นคำที่มีเสน่ห์มันเป็นมิติมันเป็นช่วงคลื่นอะไรสักอย่างที่มีความสัมพันธ์สำคัญกับเราค่อนข้างมากนะครับแล้วเวลาที่ไม่ได้มาพร้อมอายุมันคืออะไรไม่ได้มาพร้อมอายุก็คือถ้าเราเอาเวลากับอายุมายึดโยงกันอาจจะมีความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามาพิจารณากันว่ามันมาหรือไม่มาพร้อมกับอายุอันดับแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอายุเรานับตั้งแต่เกิดเลยตอนเกิดเนี่ยสมมุติว่าเราตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดสรรเราจะสังเกตว่าบางทีเด็กๆก็ไม่มีเวลาเพราะพ่อแม่บอกว่าเขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะทำอะไรนอกจากเล่นหรือไม่มีเวลาที่จะทำอะไรนอกจากเรียนนะครับคราวนี้มาเป็นตัวของตัวเองเริ่มรู้เรื่องเริ่มจำความได้เริ่มอยากเที่ยวอยากกินอยากเล่นเราโตขึ้นมาในระดับการเรียนแล้วกันเรียนตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นมามันก็จะมีคนอยู่สองประเภทอยู่เสมอคือเด็กหรือผู้ใหญ่นะก็คือมีเวลากับไม่มีเวลาบางคนที่จะพูดติดปากว่าไม่มีเวลาสังเกตว่าเขาก็จะไม่มีเวลาตั้งแต่เด็กบางคนก็ตอนเด็กมีเวลาตอนโตไม่มีเวลาตอนแก่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาสังเกตดีๆนะครับว่าบางคนจะพูดว่าไม่มีเวลาตอนเล็กเรียนอยู่ไม่มีเวลาไปเที่ยวเพราะต้องเรียนไม่มีเวลาไปเรียนเพราะไปเที่ยวพอโตขึ้นมาหน่อยทำงานไม่มีเวลาทำอะไรเลยไม่มีเวลาสังคมกับใครเลยเพราะต้องทำงานนะฮะหรืออื่นๆมีครอบครัวไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะต้องทำงานนะครับหรือแก่ไปแล้วไม่ต้องทำงานแล้ว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเลยเพราะต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาสังเกตนะฮะว่าตั้งแต่เกิดยันตายหรือเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของคนว่าเราจะเอาตัวเราไปยึดโยงกับเวลายังไงถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลามันก็คือไม่มีเวลาถ้าเราบอกว่าอยากจะห่วงอะไรสักอย่างในชีวิตมันก็จะห่วงไปตลอดมันก็จะผูกยึดเกี่ยวนะในระหว่างเดียวกันที่ผมคิดว่าน่าจะสบายกว่านะฮะเล็กน้อยก็คือการที่เราบอกว่าเรามีเวลาแต่มันอยู่ที่การจัดสรรที่เหมาะสมเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องทำเลยเราทำนะครับเรื่องบางเรื่องเราหน่วงได้เราหน่วงไว้นะครับเหมือนปัญหาที่ผมเคยพูดไปแล้วปัญหามีไม่กี่อย่างปัญหาที่แก้ได้เลยก็คือแก้ก็คือเหมือนกับมีเวลาทำปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้เรารู้ว่ามันแก้ไม่ได้ทันทีต้องมี1 2 3ต้องมี3วัน7วันเดือน1ปีนึงเราก็ทำกับอีกอันคือปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราทำความเข้าใจเพราะปัญหาหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันยึดโยงกับเวลาตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกตามหัวข้อมันก็คือว่าไอ้เวลามันลอยตัวของมันมันจับเวลาเอามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันบางทีงานสำคัญนะฮะที่มันพลาดไม่ได้อย่างเช่นวันบวชวันแต่งวันตายวันขึ้นบ้านใหม่วันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นวันสำคัญที่ในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำได้ไม่กี่ครั้งนะแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยากจะให้ความสำคัญกับเขาหรือให้ความสำคัญกับงานเนี้ยเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ต่อให้เรายุ่งยังไงมากมายแค่ไหนถ้าเราให้ความสำคัญได้เพียงพอเราก็จะมีวิธีการจัดสรรนะครับอย่างเช่นบางคนกับเวลาก็เหมือนกันไม่มีเวลาเลยต้องทำนู่นทำนี่เดี๋ยวอันนี้ที่อยากทำไว้ก่อนอันนู้นที่จะต้องทำไว้ทีหลังอันนั้นเป็นเรื่องของคนนู้นเรื่องของคนนี้ถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครบอกเรานะครับว่าเวลาเราจะหมดเมื่อไหร่ฉะนั้นอะไรอยากกินอะไรอยากทำอะไรที่เป็นความสำคัญของตัวเราคนใกล้ชิดนะครับก็ทำอย่าไปให้ความคิดที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมัน
พาเราพลาดในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำซ้ำอีกนะครับผมก็ยึดมั่นแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงอะไรที่สำคัญทำได้ทำเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาในการที่จะตื่นเช้าเหมือนวันนี้ขอบคุณวันนี้ที่ได้ตื่นเช้ามาทำในสิ่งที่อยากทำมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไหมฉะนั้นแล้วเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดไปด้วยกันนะครับ